สวัสดีค่ะทุกคนเพืเ่อนๆทีมซัพพอร์ตมัมมีแอปทักษะออนเดี๋ยววันนี้ตามติดชีวิตมัมมีนิดหน่อยทุกคนหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วนะคะว่าสงคสงรามสมรสได้เลิกบวงสวงเรียบร้อยแล้วที่ตึก GMM g ลมมี่นะทุกคนได้เห็นเคมีออฟฟิเชียลละวางนะคะพิตรีกับมามีแอปทักษออนเป็นยังไงทุกคนทนายภาวินกับบัวบงกฎเคมีเคใจได้หรือเปล่า <G l ain> หลังจากที่หลายวันที่แล้วนี่ทางช่องวันก็เริ่มโปรโมตนะคะติดบิลบอร์ดแบบทั่วกรุงเทพเลยแอป pp, ทักษะออนลุก ขึ้นมาฟ้องชู้หลายคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวนี้ก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอยู่ที่ทำไมแอปยากับสามีไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงจะลุกขึ้นมาฟ้องชู้ทำได้ด้วยเหรอมันก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นวิธีการโปรโมทละครน,นะคะทุกคนหลายคนไม่ได้ติดตามข่าวว่ามืนมีแอปทักซอนเองกำลังถ่ายละครที่ชื่อว่าสงคสงรามสมรสก็ตกอกต,กตกใจกันใหญ่เลยว่า เกิดอะไรขึ้นโอเคทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะคะช่องวันเองก็แชร์บรรยากาศในการบวงสรวงมาแล้วต้องบอกว่าสงครามสมรสตอนนี้ถ่ายถึงคิวที่54แล้วนะเห็นที่สันอัปเดตนะคะทุกคนแล้วก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วเพราะว่าออนแอร์ air, แน่นอนวันที่18มีนาคมนี้สำหรับคดี รักร้างแอดเคยทำคลิปหลายครั้งแล้วบอกว่าคดีรักร้างหรือว่าสงครามสมรสเนี่ยก็สร้างมาจากนะคะสร้างมาจากนวนิยายที่ชื่อว่าคดีรักร้างซึ่งเป็นงานเขียนของคุณเวลุวลี i, ทุกคนแต่ว่าในละครเนี่ยใช้ชื่อว่าสงครามสมรสนะ ถ้าใครอยากจะอ่านเรื่องย่ออยากจะอยากจะอ่านนวนิยายเรื่องนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือไนอินชื่อว่าคดีรักร้างแบบนี้นะคะทุกคนคดีรักร้างเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของโบบ,บัวบงกตและก็ปรเมศปรเมศเนี่ยรับบทโดยพี่ชาคลิตนะคะที่แต่งงานกันมาแล้วก็มีลูกวัในใดวันหนึ่งก็เกิดความไม่เข้าใจกันจนมีมือที่สามเข้ามาแทรกก็คือ ออนออนนรินซึ่งรับบทโด,ดยน้องมายนะคะก็เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นพี่สันยังแซวเลยนะคะว่าเป็นละครผัวเมียเมียน้อยเมียหลวงซึ่งจะปิดกล้องอยู่แล้วแต่ไม่ได้ตบกันสักฉากเลยยังไม่มีแบบยังยังไม่มีฉากเมียหลวงกับเมียน้อยตบกันเลยก็ต้องบอกว่าเพราะว่าะละครเรื่องนี้นะคะทุกคนเป็นละครที่ เกี่ยวกับปัญหาครอบครัวแล้วก็ฟ้องหย่ากันเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวจะอยู่บนศาลนะคะเป็นการนําเสนอปัญหาชีวิตครอบครัวอีกรูปแบบหนึ่งก็คือบัวบงก์เนี่ยฟ้องหย่าปรเมศส่วนปรเมศก็จะสู้กันในชั้นศาลนะคะจากรีวิวคนที่ซื้อหนังสือ,เล,เ,อเล่มนี้ไปอ่านนะเขาบอกว่า นิยายเนื้อเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับการฟ้องหย่าอ่านสนุกชวนติดตามลุ้นไปกับชีวิตของตัวเอกเรื่องนี้แนะนำนะคะส่วนอีกคนก็บอกว่าเนื้อเรื่องอ่านเพลินเป็นเรื่องราวของชีวิตคู่ที่พังทลายลงเพราะความไม่เข้าใจกันจนไปมีมือที่สามเข้ามาในชีวิตจนครอบครัวต้องมีปัญหาถึงฟ้องชู้ฟ้องหย่าฟ้องสิทธิเลี้ยงดูบุตรและท้ายที่สุด และท้ายที่สุดก็สิ้นสุดการใช้ชีวิตคู่นะทุกคนเป็นเรื่องราวโรแมนติกดราม่าปัญหามือที่สามที่เข้ามาพัวพันและการก้าวผ่านอุป,ปสรรคอืมทุกคนก็นั่นแหละใครที่อยากจะรู้เรื่องย่อก่อนที่จะไปดูละครก็ไปเลยนะคะที่ร้านหนังสือในอินหานิยายที่ชื่อว่า คดีรักล้างนะคะโอเคทุกคนวันนี้อัปเดตแค่นี้แบบเบาๆนะเหมือนมีแอัทักโซนก็ามาในลุคเคมีเคใจบอกไว้เลยว่าเคมีพิตรีกับผมมีแอทักซอนคือได้มากๆเลยแอดนะเมื่อก่อนนะมองว่าพิตรีไม่ได้หล่ออะไรแต่ตั้งแต่ไปดูพนมนาคามาก็หลงรักเออเขาเรียกอะไรหลงรักการแสดงของพิตรี แล้วเรื่องนี้นี่โคจรมาเจอหมามีแอฟทักซอนรับรองไม่พลาดโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะอันนี้คือตำแหน่งของแอปหรอเราต้องมาขนาดนี้เลยเหรอคะเรียว่ะมันเรียวเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยตรงนั้นไปเคลียร์พื้นที่ให้พี่แอฟนิดนึงเดี๋ยวต้องล้มนู้นนะะต้องน้ำน้ำใต้สะพานนะพี่กกทีีีาจเเดดดยยววนิเมื่อกี้ก็เยอะอยู่นะ